คกติกาเราเหมือนเดิมนะคะข้อปฏิบัตินะคะก็คือเปิดกล้องนะคะแล้วก็ปิดไมโครโฟนของตัวเองเนาะเปิดตอนที่คุณครูถามนะคะโอเคไหมคะครับโอเคนะจ๊ะครับครับครับลูกนี่ข้างหลังผมมีขั้นที่ได้ด้วยไหนน็อตมาไหมวันนี้ครับนี่ครับอันที่ข้างหลังรูปภาพเคลื่อนที่อ่ะครับทำไม่เห็นทุกคนแล้วลูกอ่ะโอเคมาเรียนกันเดี๋ยวข้างครูเลยพี่น็อตปิดไมค์ก่อนครับโอเควันนี้วิชาอะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์นะคะของปไหนคะป .3 ไหมยังอยู่ป .3 ไหมป .4 ครับป .4 นะคะมีเด็กใหม่นะคะป .4 ทับ3โอเคคุณครูก็คือครูเฟิร์สเป็นโนเด็กใหม่หรือเปล่าเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของอะไรหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอกนะคะหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชดอกซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมเรากลืนๆกันไปแล้ววันนี้นะคะมาทำกิจกรรมน้ำเพชรน้ำเพชรป.4 ทับ5กิจกรรมในวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่ 1.1 รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรกิจกรรมในวันนี้นะ 1.1 รากและลำต้นของพืชเนี่ยทำหน้าที่อะไรก่อนอื่นจะมาทำกิจกรรมอ่านหนังสือที่เราจะใช้ในการเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่82กับหน้าที่83นะคะเปิดหนังสือเลยเปิดหนังสือเรียนหน้าที่82ถึงหน้าที่83นะคะได้ไหมลูกใครมีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์แชทมาครูได้นะไม่กล้าพูดเนี่ยพิมพ์แชทมาได้เลยนะลูกโอเคต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของแบบบันทึกกิจกรรมเราจะใช้ในหน้าที่68ถึงหน้าที่71นะ68ถึงหน้าที่71นะคะแต่เดี๋ยวว่าวันนี้เราจะทำไปกี่หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะถ้าเราไม่ทันเนี่ยเราจะมาเรียนกันต่อในวันพุธโอเคโอเคไหมคะใครเตรียมหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วโอเคไหมชูนิ้วขึ้นมาดิโอเคไหมคะโอเคนะคะนี้โอเคแล้วนะซินวาโอเคไหมซินวาโอเคชูนิ้วขึ้นมาเลยลูกโอเคน้ำเพชรได้ไหมลูกน้ำเพชรได้ไหมคะปกป้องได้ไหมคะได้นะครับโอเคครูเห็นแล้วนะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมเราทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วก่อนจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่สร้างอาหารเองได้ใช่ไหมคะแล้วส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยครูยกตัวอย่างเป็นต้นอะไรลูกต้นอะไรคะมะเขือต้นมะเขือทบทวนจากอาทิตย์ที่แล้วนะต้นมะเขือเรามาเขือของส่วนต่างๆก่อนรากมีหน้าที่อะไรแล้วมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแล้วยึดต้นดูดซึมสารอาหารก็คือมีหน้าที่ยึดลำต้นแล้วก็ดูดน้ำใช่ไหมโอเคใช่ครับต่อไปนี่คืออะไรลูกลำต้นมีหน้าที่ทำอะไรลำต้นลำต้นมีหน้าที่หน้าที่ลำเลียงอาหารลำเลียงอาหารโอเคก็คือทำอะไรลูกลำเลียงน้ำบอกใช่ไหมแต่จากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันบอกว่าลำต้นมีหน้าที่ในการชูกิ่งก้านและใบนะคะต่อไปคืออะไรลูกใบมีหน้าที่ทำอะไรคะสังเคราะห์แสงสังเคราะห์แสงโอเคก็คือใบเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะต่อไปคืออะไรเอ่ยดอกทำหน้าที่อะไรสืบพันธุ์ดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์โอเคต่อไปสุดท้ายคืออะไรผล
ผลนั่นเองนะคะซึ่งผลเนี่ยภายในผลมีอะไรมีเมล็ดมีเมล็ดครับนะคะแล้วก็เมล็ดเนี้ยเอาไปทำอะไรลูกเอาไปปลูกเอาไปปลูกใหม่ก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมคะใช่โอเคเย้เรามาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันดีกว่าเนาะโอ้ no โอ้ no เปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่82กับหน้าที่83ค่ะหนังสือเรียนเหรอครับหนังสือเรียนค่ะเนาะโอเคครับเปิดแล้วครับเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรเนี่ยเปิดหนังสือเรียนดูสิเปิดหนังสือเรียนแล้วครับทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรลูกสังเกตทำกิจกรรมเพื่อสังเกตบรรยายลักษณะและหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชดอกนะคะซึ่งนักเรียนสามารถจดลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่68ได้เลยค่ะเขียนไปเลยลูกจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะเขียนได้เลยโอเคคุณมีเวลาน้องเขียนนะในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่68ค่ะ68โอเคครับเขียนสวยๆนะคะครับใครมองดูไม่ออกหรือว่ายังไงสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้าที่82ได้เลยนะลูกมันจะมีเขียนไว้ว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ทำอะไรนะคะก็คือสังเกตบรรยายลักษณะและหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชดอกนะคะเขียนสวยๆนะคะพี่น้องไปไหนแล้วอะไรคะเขียนอยู่ไหมเขียนอยู่คะเขียนให้สวยนะน้องครับเขียนไม่สวยเปิดเทอมมาครูทำไงลบใหม่โอเคดังนั้นโอเคส่วนคนอื่นก็ดูโลบอกด้านหลังนะเพราะว่าเขียนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นโอเคเดี๋ยวครูรอเนาะเสร็จแล้วครับโอเคครับเขียนสวยไหมน้องไหนช่วยครูดูหน่อยดิเสร็จแล้วปะเป็นสวยไหมน้องไม่เห็นอ่ะน้องทำเป็นอันนั้นไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูตรวจตอนเปิดเทอมโอเคอ่างเปาอ่างเปาสี่ทับได้ยังลูกอ่างเปาอ่างเปาใช่โอเคครับไปต่อนะคะเรามาดูนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ลูกอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือมีดโกนดินสอสีแว่นขยายน้ำสีแดงแก้วน้ำหรือว่าภาชนะใสแล้วก็พระเอกของเราในวันนั้นก็พระเอกของเราในวันนี้คือแว่นขยายคืออะไรเอ่ยแว่นขยายคือต้นเทียนต้นไม้วันนี้เป็นต้นเทียนนะคะต้นเทียน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 ไม่ใช่เทียนเทียนคือเคยดูคลิปคนอื่นนะแบบเพชรอะใส่ในน้ำแดงแล้วมันกลายเป็นสีแดงโอเคดังนั้นเดี๋ยวนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะอ่านหน้าที่82ถึงหน้าที่83ใช่ไหมในหนังสือใช่ครับ82พอลูกมีทั้งหมดกี่ข้อวิธีการทำผมอ่านตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวผมต้องอ่านวิธีการทำของเรามีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านก่อนครูให้เวลาเดี๋ยวให้เวลานาทีให้นักเรียนดูซิว่าวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะใครไม่มีหนังสือเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะลูกโอเคครับโอเคนะครับต้นไม้แดงเลยต้นไม้สีแดงคนอื่นไม่ดังนะคะเพื่อนอ่านอยู่นะโอโนโอโนไม้ด้วยลูกเนาะปิดไม้ด้วยค่ะโอเคครับปกป้องเธอปิดไม้ด้วย
นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะซูมนะว่าใครสามารถบอกครูได้บ้างว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะใครอ่านเสร็จแล้วไหนกดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้ครูหน่อยเร็วใครอ่านเสร็จแล้วใครอ่านเสร็จแล้วโอเคกายอ่านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะซูมดีกว่าใครสามารถอธิบายครูได้บ้างว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันบ้างหรือว่าใครอยากตอบใครอยากตอบพี่พีได้ไหมตอบครูได้ไหมลูกพี่พีป.4ทับ1พี่พีอธิบายครูได้ไหมว่าวันนี้ครูให้ทำอะไรบ้างพี่พีได้ยินครูไหมลูกใครอยากตอบบ้างยกพี่พีตอบได้ไหมว่าอันนี้ครูให้ทำอะไรบ้างลูกอันนี้ครูให้ทำอะไรบ้างคะFC ขอบคุณนะเนี่ยทุกคนสาธุ FC ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรบ้างคะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตลักษณะภายนอกของรากและลำต้นใช่ไหมคะพี่น็อตปิดไมค์ก่อนครับลูกเสียงเบาจังเลยค่ะขออนุญาตเข้าห้องน้ำได้ค่ะลูกวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตลักษณะภายนอกของรากและลำต้นของต้นเทียนนะคะแล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมเนาะจากนั้นเนี่ยคุณครูเนี่ยจะนำต้นเทียนนะคะไปแช่ลงในไหนแช่ลงในน้ำสีแดงนะคะแล้วก็สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นเทียนเนี่ยหลังแช่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นทำไงต่อเราจะแช่ต้นเทียนเนี่ยเป็นเวลา2เวลาก็คือ30นาทีจากนั้นก็ต่ออีก30นาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เรานำต้นเทียนเนี่ยมาตัดรากตัดลำต้นนะคะแล้วก็ตัดตามขวางหรือว่าตามยาวนะคะสองตามยาวทั้งตามขวางแล้วก็ตามยาวนะคะแล้วก็มาอธิบายกันว่าเราสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิธีการตัดวิธีการตัดตามขวางแล้วก็ตามยาวของรากแล้วก็ลำต้นของต้นเทียนก่อนเนาะโอเคนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอเคครูครับครับลูกขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับการตัดต้นยาโอเคเห็นแล้วยังวิธีการตัดเห็นแล้วยังลูกเห็นแล้วครับวิธีการตัดเห็นแล้วแล้วก็ลำต้นตามแนวแนวยาวแล้วก็ตามขวางนะคะโอเคนะเรามาทบทวนอีกครั้งนึงว่ากิจกรรมในวันนี้เราทำอะไรนะคะขั้นตอนแรกของเราก็คือคุ
ณครูจะให้เราเนี่ยสังเกตผักและลำต้นจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาอภิปรายแล้วก็บันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแช่ต้นสีแดงหรือว่าเราเรียกขั้นตอนนี้ก็คือการคาดคะเนนั่นเองเป็นการทดลองนั่นเองนะคะแล้วเราก็แช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงเป็นเวลา30นาทีจากนั้นขึ้นมาวัดผลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสังเกตเห็นอะไรขึ้นบ้างนะคะโอเคต่อไปนะขั้นตอนต่อไปคืออะไรขั้นตอนต่อไปคืออะไรฮะขั้นตอนต่อไปก็คืออ่ะไม่งั้นครูจะปิดไมค์ทุกคนแล้วนะตอนนี้ครูไม่ปิดไมค์ทุกคนเพราะว่าทุกคนจะต้องปิดเองไม่ทำเสียงรบกวนนะคะขั้นต่อไปเราก็จะแช่ต้นในน้ำสีแดงต่ออีก30นาทีเป็น1ชั่วโมงนะคะแล้วก็บันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมนะคะต่อไปก็คือเราจะนำต้นเทียนที่แช่ครบ1ชั่วโมงเนี่ยมาตัดรากแล้วก็ลำต้นของต้นเทียนนะคะตามขวางแล้วก็ตามยาวจากที่ครูให้ดูไปเมื่อตะกี้เลยจากนั้นสุดท้ายก็คือเราจะมาวิปลายผลกันนะคะว่าตกลงแล้วหน้าที่ของรากและลำต้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะโอเคเข้าใจไหมคะเข้าใจกิจกรรมในวันนี้ไหมลูกกิจกรรมในวันเข้าใจครับเวลาหน่อยเข้าใจครับเข้าใจครับตั้งใจเรียนนะคะมาดูมาทำกิจกรรมกันเลยค่ะตั้งใจดูนะคะเป็นวิดีโอเหรอครับครับผมโอเคครับYes. โอเคดังนั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกของเราก็คือการสังเกตรากและลำต้นของต้นเทียนนั่นเองซึ่งเราสามารถบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่68นะคะเปิดแบบบันทึกกิจกรรมเลยในหน้าที่68นะก็จะเป็นเหมือนในหน้าจอเลยกับของคุณครูกับของน้องเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะโอเคค่ะกันครับกันค่ะมันจะทำกิจกรรมเนี่ยจะเป็นตารางใช่ไหมคะตารางผลการสังเกตลักษณะภายนอกของรากและลำต้นของต้นเทียนและการคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นกับรากและต้นกับรากและลำต้นของต้นเทียนเมื่อแช่ในน้ำสีแดงนะคะขั้นแรกเขาให้เราสังเกตรากและลำต้นก่อนดังนั้นช่องแรกเลยนักเรียนเห็นช่องแรกใช่ไหมผลการลักษณะของรากและลำต้นของต้นเทียนจากที่นักเรียนสังเกตนักเรียนคิดว่ารากมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเสร็จแล้วครับบันทึกจดบันทึกลงไปเลยลูกรากมีลักษณะเป็นอย่างไรอะไรบันทึกไปได้เลยนะคะปิดไมค์ก่อนปกป้องบันทึกไว้ยังโอเคมาดูนะคะลักษณะของรากนะคะรากก็จะมีลักษณะคือเป็นเส้นยาวๆสีขาวแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีจำนวนเยอะไหมจำนวนเยอะไหมคะปกป้องจำนวนเยอะไหมรากจำนวนเยอะเยอะครับจำนวนเยอะนะคะดังนั้นมันมีจำนวนเยอะหรือจำนวนมากนะคะโอเคต่อไปก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตลำต้นนะคะลำต้นของต้นเทียนเนี่ยที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรจดลงไปเลยคิดว่าเราคิดก่อนแล้วก็นักเรียนสามารถจดไปได้เลยนะลูกไม่ต้องตามของครูก็ได้นะคะลักษณะลำต้นของต้นเทียนเป็นยังไงสำหรับของครูนะคะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นแท่งสีเขียวนะคะมีกิ่งไหมมีกิ่งด้วยนะคะครูก็จะเขียนนี้นะคะสามารถเขียนมากกว่านี้ได้นะลูกนะโอเคเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วครับทันไหม
ทันไม่เสร็จทันไหมไปไม่ทันบอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอเคครับเดี๋ยวครูรอครูอย่าเพิ่งไปครับไม่เสร็จบอกคุณครูนะคะโบอิ้งโบอิ้งได้ไหมโบอิ้งโอเคไหมยกมือก็ได้คุยไว้เสร็จแป๊บนึงโอเคเกมสวยๆนะฟิลเตอร์ได้ไหมลูกฟิลเตอร์ได้ไหมคะถ้าได้พยักหน้าก็ได้ลูกครูเห็นอยู่โอเคครับเกมสวยๆนะฟิลเตอร์ลูกคลื่นน่าจะได้ใช่ไหมลูกโอเคครับมังกรมังกรใหญ่ได้ไหมลูกได้ไหมคะพยักหน้าก็ได้นะคุณครูเห็นอยู่โอเคค่ะเสร็จแล้วยังคะใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือน่าจะเสร็จกันแล้วเนาะขาหมูเสร็จไหมลูกขาหมูพยักหน้าก็ได้โอเคเสร็จแล้วนะคะเขียนสวยๆนะลูกนะคุณครูย้ำเสมอเลยเรื่องได้มือเขียนให้สวยให้สะอาดนะคะเขียนผิดก็ต้องลบเขียนใหม่ไม่ใช่เขียนทับไปนะคะโอเคนั้นครูไปต่อนะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือครูจะให้นักเรียนอภิปรายและบันทึกผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณครูนำต้นเทียนเนี่ยไปแช่ในน้ำสีแดงนักเรียนคิดว่าอ่ะดังนั้นในช่องต่อไปเลยมันจะมีช่องนึงเห็นไหมในตารางก็คือการคาดคะเนนั่นเองนักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรากเนี่ยเมื่อแช่ในน้ำสีแดงเนี่ยรากจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วถ้าแช่ในน้ำสีแดงลำต้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะนักเรียนลองบันทึกลงดูสินักเรียนคิดว่ายังไงคุณครูบอกแล้วนะคะการคาดคะเนไม่ผิดใช่ไหมลูกครับไม่ผิดนะคะนักเรียนสามารถคิดได้เลยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะมันจะมีสีอะไรนะบันทึกเลยนะเดี๋ยวครูจะรอแล้วเดี๋ยวครูจะถามดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยบันทึกว่าอย่างไรนะคะถ้ากิจกรรมวันนี้เราไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพุธเนาะโอเคไหมคะโอเคนะใครเขียนเสร็จแล้วบ้างเทียนเขียนการคาดคะเนเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะซูมดูนะเสร็จแล้วยังลูกเลส 4/4 ยังลูกไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะหลายคนยังเขียนอยู่ผมยังไม่เสร็จเด็กใหม่ป.4/3เสร็จแล้วยังคุณครูเลยละครูอาจจะไม่ได้เห็นทุกคนนะแต่พยายามดูทุกคนแล้วนะลูกนะเดี๋ยวครูซูมดูสิเทียนเทียนบอกครูหน่อยสิเทียนคาดนี้ว่ายังไงคะรากเป็นยังไงลูกรากเป็นยังไงเทียนว่าจะเหมือนกับตอนแรกครับจะเหมือนกับตอนแรกเป็นยังไงคะเหมือนกับตอนแรกจะเป็นสีแดงยาวๆสีขาวและสีน้ำตาลมีจำนวนมากครับอ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออีกสักคนหนึ่งใครดีพี่ก้องภูมิป.4/1ก้องภูมิตอบได้ไหมลูกเสร็จแล้วยังครับเสร็จแล้วยังเอายังไม่เสร็จโอเคนะเดี๋ยวครูไปคนต่อไปใบยูตอบครูได้ไหมลูกป.4/2ประโยคเสร็จแล้วยังคะประโยคลองบอกครูหน่อยซิว่าประโยคคาดคะเนว่าอย่างไรว่ารากและใบน่าจะเป็นสีแดงค่ะโอเคค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนหลายคนน่าจะคาดคะเนกันเสร็จแล้วเนาะเอามาดูว่าการคาดคะเนของครูเนี่ยเป็นอย่างไรจริงหรือครูเนี่ยคาดคะเนไว้แค่ว่ารากมันเนี่ยน่าจะติดสีแดงก็สามารถเขียนมากกว่าครูได้นะคะโอเคต่อไปมาดูในส่วนของลำต้นอ่ะเดี๋ยวครูสุดถามนะลูกป.4/3ตอบครูได้ไหมว่าน้องคาดคะเนลำต้นว่าเป็นอย่างไรลูกจะมีสีแดงขึ้นตรงลำต้น
แล้วน้ำสีแดงจะลดลงอ๋อโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวครูขออีกสักคนนะคะครูขออีกสักคนนะป๊อปคอนป๊อปคอนครับป๊อปคอนป๊อปคอนก็ตอนนี้ว่ายังไงลำต้นมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกขาวเหมือนเดิมครับสีขาวเหมือนเดิมโอเคอีกสักคนหนึ่งจ้าคั่วเปิดไมค์อยู่ไหนจ้าตอบกูหน่อยสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคครับไปตอบครูแล้วปิดไมค์ด้วยนะคะมาดูว่าคุณครูคาดคะเนว่าอย่างไรนะคะคุณครูคาดคะเนว่าลำต้นเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะใครคาดคะเนไม่เหมือนครูเนี่ยถือว่าผิดไหมลูกผิดไหมคะไม่ผิดนะคะผิดครับไม่ผิดนะคะถ้านักเรียนเนี่ยคาดคะเนไว้นักเรียนก็ไม่ต้องลบนะถ้าไม่เหมือนครูไม่ต้องลบนะลูกนะนักเรียนสามารถเขียนไว้ได้เลยปกติเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากที่เราทดลองเสร็จอีกครั้งนึงว่าผลเป็นยังไงโอเคไหมคะครูบอกว่าการคาดคะเนไม่ผิดนะนักเรียนจะเขียนเหมือนหรือไม่เหมือนของครูก็ได้นะคะทุกอย่างถูกหมดนะลูกนะโอเคดังนั้นขั้นตอนต่อไปอันนี้น้องจดบันทึกเสร็จแล้วยังลูกไปยังไม่เสร็จเนี่ยบอกได้นะคะจะได้ไปพร้อมๆกันเนาะเสร็จแล้วครับโอเคยังไม่ฮะยังไม่เสร็จไปยังไม่เสร็จอ่ะไปยังไม่เสร็จลูกบอกชื่อหน่อยครูได้ยินแต่เสียงได้อยู่พี่ก้องภูมิเสร็จแล้วยังลูกก้องภูมิเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นักเรียนสามารถทําได้เองนะคุณครูคิดว่าการคาดคะเนเนี่ยถ้านักเรียนยังไม่เสร็จเนี่ยสามารถทําย้อนหลังได้นะคะโอเคครูไปต่อแล้วนะเดี๋ยวครูขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาทํากิจกรรมกันต่อเนาะโอเคพร้อมแล้วยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยนะตั้งใจดูนะคะพร้อมแล้วเมื่อตะกี้เขาขึ้นมาแล้วนะ30นาทีแล้วนะคะคุณครูทำไมน่ากลัวจังเลย คือว่าพืชมันดูดน้ำแต่น้ำที่มันมันเป็นสีใสไงเงียบก่อนเร็วเพื่อนดูอยู่มีเขาตัดแล้วนะคะสีสีสีแล้วลากตัดตามยาวลากตัดตามขวาพี่ปกป้องถึงไหมด้วยลูกโอเคดูอีกสักรอบไหมดูอีกรอบครับเดี๋ยวครูได้ดูอีกรอบนึงนะคะไม่เอาครูหนูกลัวแล้วดูอีกครูน่ากลัวเหมือนกันค่ะถ้าสมมติพูดเปิดได้ดูอีกรอบนึงนะคะอันนี้ผ่านไป30นาทีแล้วเขาจะให้เราบันทึกผลนะคะนักเรียนนะบันทึกได้เลยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรโอเคเรามาขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเขียนในน้ำสีแดง30นาทีสังเกตและบันทึกผลบันทึกผลลงในตารางหน้าที่69เหมือนเดิมนะคะบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่69เหมือนเดิมตารางนี้ก็จะเป็นตารางผลการสังเกตห้องน้ำครับครับลูก
ผลการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับและลำต้นของต้นเทียนหลังแช่ในน้ำสีแดงเป็นเวลา30นาทีกับ1ชั่วโมงนะคะดังนั้นมี2ช่องนะคะช่องแรกจะเป็น30นาทีช่องที่2จะเป็น1ชั่วโมงนะลูกนะนักเรียนบันทึกว่าอย่างไรบันทึกว่าอย่างไรคุณครูครับขอเข้าห้องน้ำครับครับลูกน้ำครับบันทึกว่าให้เวลาบันทึกเดี๋ยวครูจะสุ่มถามอีกเสร็จทั้งสองอันแล้วครับโอเคเดี๋ยวคนไหนที่ครูยังไม่เรียกบ้างนี่บันทึกเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วยังคะยังไม่เสร็จโอเคมีใครอีกบ้างชมพู่ชมพู่4/1บันทึกเสร็จแล้วยังคะบันทึกเสร็จแล้วยังลูกไม่เปิดไม่ได้หรอกูไม่วาดหรือว่าอะไรอ่ะให้น้องเขียนก็ได้ลูกไม่ต้องวาดก็ได้ค่ะน้องเขียนก็ได้ว่าลักษณะเป็นอย่างไรตอบได้ไหมชมพู่ได้ไหมคะโอเคไหนชมพู่บันทึกว่ายังไงว่าสิ่งที่นักสิ่งที่ชมพู่สังเกตได้หลังจากที่แช่ไป30นาทีแล้วอะไรนะคะลูกคุณครูไม่ได้ยินค่ะไม่ครูไม่ได้ยินอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ยินครูใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคนต่อไปอิ่มเอมอิ่มเอมได้ไหมอิ่มเอมอิ่มเอมตอบครูได้ไหมลูกยังไม่เสร็จค่ะนั้นมาบันทึกพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจบในหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกทีวันพุธนะโอเคไหมคะโอเคนะคะดังนั้นนะคะ30นาทีนักเรียนบันทึกลงไปเลยสำหรับของคุณครูนะคะผลการครูก็คือคุณครูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีสีแดงติดที่ผิวของรากก็มีเส้นสีแดงในรากและลำต้นของต้นเทียนนะคะต้นเทียนนักเรียนก็จะสามารถสังเกตได้จากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะหากอยากดูอีกเนี่ยจากคลิปเมื่อกี้อยากดูอีกก็สามารถดูคลิปย้อนหลังในการสอนของครูวันนี้ เคยเข้าไปดูไหมเคยเข้าไปดูย้อนหลังไหมลูกไม่เคยค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคนะคะนี่คือผลการสังเกตนะ30นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปครูทำยังไงต่อลูกขั้นตอนต่อไปเมื่อผ่านไป30นาทีปิดไมค์เลยปิดไมค์ไปร้องเพลงอยู่ครูปิดไมค์แล้วนะต้องออกต่อไปนะคะจะเป็นการแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดง1ชั่วโมงนะคะสังเกตผลหลังจากนั้นก็คือสังเกตผลว่าผลเป็นยังไงนะคะผลการทดลองนะผ่านไป1ชั่วโมงลูกขึ้นจะตอบไหมลูกขึ้นไหนแล้ว1ชั่วโมงลูกขึ้นตอบครูหน่อยสิผ่านไป1ชั่วโมงลักษณะเป็นอย่างไรลูกของลูกขึ้นลูกขึ้นจดบันทึกยังไงยังไม่ได้จดครับไม่ได้จดโอเคเดี๋ยวลูกขึ้นบันทึกด้วยนะใครบันทึกแล้วบ้างลูกกอย่าบันทึกเลยยังไม่บันทึกนี้กอย่าคนงามจากคั่วโอเคไหนจากคั่วตอบคุณหน่อยสิจากคั่วบันทึกยังไงลูกผมบันทึกว่ารากจะมีสีแดงและต้นจะมีสีแดงมากขึ้นโอเคนั้นมาดูกันค่ะว่าของครูเนี่ยบันทึกยังไงนะคะจากที่คุณครูสังเกตผ่านไป1ชั่วโมงนะคะพบว่ามันจะมีเส้นสีแดงในลำต้นของต้นเทียน
ยาวขึ้นไปตามลำดับเลยแสดงว่ามันยาวขึ้นไปจนถึงอะไรเลยลูกจนถึงอะไรเลยขึ้นไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชใช่ไหมก็คือจะเป็นในส่วนของใบนั่นเองนะคะโอเคไหมลูกแล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงว่ารู้ได้ยังไงสังเกตได้ยังไงว่ามันมีการสูงขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตจากอะไรลูกอ่ะเดี๋ยวคุณครูไม่ได้เปิดไมค์อ่ะเดี๋ยวครูถามอีกปกป้องตอบครูหน่อยน้องรู้ได้ไงว่ามันมีการน้องเห็นเนี่ยว่ามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆยาวขึ้นไปเรื่อยๆไปสู่ใบเนี่ยน้องรู้ได้ไงรู้ได้จากอะไรรู้ได้จากตรงลำต้นน่ะมันมีสีเส้นสีแดงอยู่โอเคถูกต้องนะคะเราสังเกตได้จากรู้ได้ไงว่ามันก็คือสังเกตจากมันมีเส้นสีแดงเรียงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงใบนะคะจากรากลำต้นแล้วไปยังใบเลยถูกไหมไหนใครตอบครูได้อีกบ้างว่าทำไมต้องเป็นสีแดงทำไมวันนี้การทดลองของครูต้องใช้เป็นสีแดงใครสามารถตอบได้บ้างยกมือเลยเดี๋ยวครูจะสุ่มดูเรื่อยๆเอาคนที่ยังไม่ตอบดีกว่าเอาคนที่ยังไม่ตอบดีกว่ากายไหนตอบครูหน่อยสิว่าทำไมใช้สีแดงวันนี้จะได้เห็นได้ชัดค่ะกายโอเคเก่งมากลูกเพราะว่าที่ครูใช้สีแดงเนี่ยเพื่อให้การทดลองของเราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะโอเคนะเดี๋ยวครูนั่นดังนั้นวันนี้คุณครูขอฝากไว้จนถึงหน้านี้นะคะให้นักเรียนคนไหนที่ยังบันทึกไม่เสร็จเนาะแก้ตารางหน้าที่69นะคะโอเคไหมโอเคไหมคะหลายข้อแล้วข้อข้างล่างอะเดี๋ยวข้อข้างล่างเดี๋ยวเวลาหมดแล้วลูกเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีวันพุธทำแล้วค่ะใครทำแล้วไม่เป็นไรดีมากทำแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกครั้งในวันพุธว่าเป็นอย่างไรโอเคไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จก็บันทึกให้เสร็จโอเคไหมโอเคค่ะใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าใครไม่ทันบ้างลูกน้องทันไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเขียนสวยๆนะกลับไปดูของตัวเองทบทวนครับครั้งหนึ่งนะคะครับโอเคได้หลังเคลื่อนที่ได้ดังนั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพุธตอนกี่โมงตอนบ่ายสามตอนกี่โมงบ่ายโมงตอนสิบโมงบ่ายสิบโมงใครยังจำตารางเรียนของตัวเองไม่ได้เนี่ยนักเรียนสามารถพิมพ์ได้ผมมีแล้วก็แปะไว้เลยข้างฝาเลยแปะไว้ตรงนี้เราเคลื่อนที่ได้แปะไว้ที่เราสังเกตเห็นได้เลยดังนั้นวันนี้คุณครูขอฝากแปะบันทึกกิจกรรมจนถึงหน้าที่ครูโชว์ให้เลยก็คือหน้าที่69บันทึกให้เสร็จนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกกี่วันครับวันไหนคะเจได้เวลาสอนเราต่อกันอีกกี่วันไหนวันพุธนะคะโอเคคุณครูไปแล้วนะเตรียมตัวเรียนวิชาต่อไปนะคะ